เมื่อเวลา 13:00 น.วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.จะแถลงข่าวการรายงานผลการตรวจสอบกรณีโทรศัพท์มือถือ iPhone 5ระเบิดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยหลังจากที่ได้มีการส่งโทรศัพท์ iPhone 5ที่ระเบิดซึ่งเจ้าของระบุว่าซื้อมาใช้งานได้เพียง2เดือนและในวันเกิดเหตุกำลังโทรออกไม่ถึง30วินาทีเครื่องก็เกิดร้อนและมีควันออกมาจึงได้รีบโยนโทรศัพท์ทิ้งแล้วเครื่องก็เกิดระเบิดขึ้นไปบริษัทผู้เชี่ยวชาญทั้ง5พบว่าเกิดจากแบตเตอรี่มีความร้อนสูงเกินกำหนดเนื่องจากมีน็อตหลุดไปอยู่ใต้ฐานแบตเตอรี่และตัวน็อตได้เจาะเข้าไปในแบตเตอรี่จนทำให้เกิดการลัดวงจรโดยน็อตไม่ใช่ส่วนประกอบเดิมของเครื่องแสดงให้เห็นว่าตัวเครื่องมีการถอดแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวเพราะมีการส่งเครื่องที่เป็นปัญหานี้ไปตรวจสอบที่อื่นก่อนจะมาถึงห้องแลบด้วยโดยสำนักงานกสทช.กล่าวว่าถ้าหากเกิดกรณีนี้อีกให้เจ้าของเครื่องแจ้งปัญหามาได้ที่ call center 1200ของสำนักงานกสทช.หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งส่งเครื่องพร้อมอุปกรณ์มาให้กสทช.ตรวจสอบเพื่อจะดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป